การมีชู้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครบาปหนักกว่ากันผู้ชายมีครอบครัวแต่ผู้หญิงเป็นโสดถ้าพูดถึงว่าใครบาปกว่ากันนะบาปเท่ากันเลยบาปเท่ากันเป็นตัวบาปอย่างยิ่งนะแล้วเป็นตัวทำลายเป็นตัวทำลายครอบครัวอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นโทษเห็นภัยอันนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงบัญญัติสิ่งข้อที่สามขึ้นมากาเมสุมิจฉาจาราการควบคุมกิเลสราคะของตัวเองให้อยู่ให้มีขอบให้มีเขตให้อยู่ในขอบในเขตการครองเรือนมีราคะมีก็มีราคะก็ควบคุมราคะของตัวเองให้ยินดีพอใจสามีก็ยินดีพอใจในภรรยาภรรยาก็ยินดีพอใจในสามีเนี่ยมีขอบเขตอยู่ที่สามีอยู่ที่ภรรยาเพราะนั้นเมื่ออยู่ในขอบในเขตแล้วเนี่ยครอบครัวนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเกินขอบเขตแล้วอ่ะเกินขอบเขตออกไปเท่าไหร่ก็สร้างความมาทำลายครอบครัวเท่านั้นทั้งที่เราต้องการครอบครัวเราต้องการความสุขแต่แทนที่จะได้ความสุขกับได้ความทุกข์ได้ความร้อนแล้วครอบครัวนั้นไม่มีความเจริญไม่มีโอกาสที่จะเจริญได้เหมือนกับต้นไม้ที่มีกาฝากต้นไม้ต้นใดถ้ามีกาฝากเข้ามาเกาะแล้วอ่ะจะบำรุงรักษามันขนาดไหนก็ตามต้นไม้นั้นไม่มีโอกาสงามได้มีแต่ค่อยๆเหี่ยวเฉาไปค่อยๆเหี่ยวเฉาไปจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วตายได้ไอ้ครอบครัวไหนก็ตามเถอะถ้ามีน้อยมีมากขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่มีขอบไม่มีเขตแล้วนั่นแหละมีเท่าไหร่ก็เท่ากับมีกาฝากเข้ามามีกาฝากเข้ามาเกาะในครอบครัวมีกาฝากเข้ามาเกาะในครอบครัวครอบครัวนั้นแม้จะเป็นเศรษฐีแม้จะเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตมีอะไรต่ออะไรมากมายไก่กองขนาดไหนจะสร้างครอบครัวให้มีความเจริญเป็นไปไม่ได้เลยมีแต่ค่อยๆล่มจมไปแม้กระทั่งลูกหลานก็ยังแตกกระสานสั้นเซนเพราะนั้นผู้ที่ปรารถนาความร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่ปรารถนาความอบอุ่นแล้วอย่าล้นอย่าเกินขอบเขตอันนี้ให้มีขอบเขตแล้วเชื่อเถิดว่าแต่ละครอบครัวแต่ละคนแล้วจะมีความสุขถ้าหากไม่มีขอบไม่มีเขตแล้วไม่ต่างจากต้นไม้ที่มีกาฝากเนี่ยจำไว้ให้ดีเลยพระพุทธเจ้ากล่าวอันไหนเป็นอันนั้นปฏิเสธไม่ได้หรอกปฏิเสธไม่ได้แล้วบาปอันนี้นะบาปอันนี้มันยังติดตามไปอีกไม่มีประมาณนะติดตามไปอีกไม่มีประมาณนั่นแหละมันจะแผ่เผาให้เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆไปนั่นแหละแผ่เผาให้เป็นทุกข์ไปไม่มีประมาณเลยเพราะว่าไอ้อันนี้บาปอันนี้มันเป็นบาปที่ทำลายจิตใจกันทำลายจิตใจกันมากมายไก่กองทำลายจิตใจทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งลูกทั้งหลานทั้งญาติพี่น้องทั้งพ่อแม่ไอ้การทำลายจิตใจซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นบาปมหาศาลเพราะนั้นอันนี้แหละชาวพุทธเราต้องระวังให้ดีอย่าให้มีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้พวกเราเป็นสุขทั้งที่พวกเราต้องการความสุขแต่สิ่งนี้ไม่ใช่เหตุนำมาซึ่งความสุขเลยเป็นเหตุนำมาซึ่งความร้อนเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์แล้วคนอื่นเขาก็จะไม่ไว้ใจบุคคลผู้นั้นครอบครัวอย่างนั้นด้วยนั่นให้จำไว้ใส่ใจเลยแต่ถ้าครอบครัวใดมีกาฝากขึ้นมาเกาะแล้วเนี่ยไม่มีทางงอกงามเลยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนี่แหละให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นธรรมะนี่อยู่ในทุกฐานะอยู่ในทุกแวดล้อมอยู่ในทุกสังคมอยู่ในทุกครอบครัวถ้าหากมีธรรมะเข้าไปแทรกซึมเข้าไปอยู่ด้วยแล้วบุคคลผู้นั้นครอบครัวนั้นสังคมนั้นถิ่นนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญเท่านั้นพวกเราทุกท่านที่อยู่ในนี้ถ้าหากพวกเราใส่ใจแล้วมุ่งหน้าที่จะนำศีลธรรมไปประพฤติปฏิบัติเชื่อเถิดว่าตัวของเราเองก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญครอบครัวเราเองก็จะมีความสุขความเจริญองค์กรของเราก็จะมีแต่ความเจริญหมู่คณะของพวกเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเพราะนั้นศีลธรรมนี่ไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์เพราะการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมไม่ทำให้ครอบครัวใดเสื่อมโทรมเพราะครอบครัวนั้นมีศีลธรรมไม่ทำให้องค์กรใดล่มจมเพราะองค์กรนั้นมีศีลธรรมไม่เลยแต่ศีลธรรมนี้จะ
ป็นตัวยกชูให้บุคคลผู้นั้นให้สังคมนั้นให้องค์กรนั้นให้ครอบครัวนั้นเจริญเท่านั้นเพราะนั้นถ้าพวกเรายึดมั่นในศีลธรรมแล้วเนี่ยนี่แหละจะนำมาซึ่งความเจริญของพวกเราสมกับพวกเราเป็นชาวพุทธศีลธรรมไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในตัวพวกเราทั้งนั้นเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งให้รู้จักอดกั้นให้รู้จักควบคุมกิเลสที่มีอยู่ในตัวเราเองกิเลสความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหาให้เรารู้จักอดกั้นต่อมันอย่าให้มันล้นขอบล้นเขตจนไม่มีประมาณถ้าเราควบคุมมันได้เราอดกั้นมันได้นะไม่มีใครกำลังเกลียดเราแล้วสังคมของพวกเราก็จะร่มเย็นเพราะการที่เราอดกั้นควบคุมกิเลสไว้ได้แต่ถ้าเราไม่อดกั้นนะเราไม่ควบคุมมันมีออกมาเราก็ปล่อยไปเลยมันจะสร้างแต่ความเดือดร้อนเบียดเบียนซึ่งกันและกันปิงเกี่ยวซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาจะมีองค์กรใดก็ตามครอบครัวใดก็ตามมีแต่ล่มจมพวกเราปรารถนาความร่มเย็นพวกเราปรารถนาความสุขเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องยึดเอาศีลธรรมเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตของพวกเราเองแล้วพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข